ตืด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 โอเคถัดมาผมจะเราจะมาทำความรู้จักอัลกอริทึมแรกกันนะครับปัญหาพื้นฐานบนกราฟเลยเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วคือปัญหาที่เช็คว่ากราฟเรามันเชื่อมโยงกันหรือเปล่ากราฟมันเป็น connected graph ไหมคุณจะรู้ได้ไงว่ากราฟมันเป็น connected graph ไหมถ้าผมวาดกราฟให้คุณดูมันไม่ยากหรอกที่จะบอกว่ากราฟมัน connected กันไหมใช่ป่ะเวลาวาดเป็นไดอะแกรมมันเห็นเลยว่ากราฟมันมีกี่ component มันแยกกันตรงไหนมันเชื่อมกันบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้านึกถึงว่ากราฟข้อมูลกราฟของคุณมันเก็บอยู่ใน agency metric หรือ agency list อย่างเงี้ยคุณจะรู้ได้ไงว่ากราฟนี้มัน connected กันหรือเปล่าทำไงเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาพื้นฐานที่นำมาสู่คอนเซปต์ของอัลกอริทึมตระกูลที่เรียกว่ากราฟทราเวอร์ซัลหรือการท่องเข้าไปบนกราฟผมอยากรู้ว่ากราฟมันคอนเนคเต็ดไหมใช่ป่ะมันเชื่อมถึงกันหมดไหมไอเดียเบสิกก็คือผมเริ่มสมมุติว่าตัวเองอยู่ที่โนด A หรือโนดใดๆก็ตามสักโนดหนึ่งเนี่ยเราก็มาคิดสิว่าถ้าผมเริ่มจาก A เนี่ยครับแล้วเดินไปตามเส้นเชื่อมในกราฟอะผมสามารถไปถึงโนดไหนได้บ้างถ้ากราฟมันคอนเนคเต็ดกันจริงมันคอนเนคทุกโนดเข้าด้วยกันจริงๆแต่ว่าจาก A ผมจะต้องสามารถไปถึงได้ทุกโนดในกราฟนั้นครบแต่ถ้าผมเดินให้ตายแล้วก็ไปถึงโนด C ไม่ได้สักทีมันก็แปลว่า C ผมไม่ได้อยู่ใน connected component เดียวกันกับ A ถูกไหมผมไม่สามารถเดินจาก A ไปถึง C ได้นะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์พื้นฐานเลยที่นำมาสู่อัลกอริทึมตระกูลที่เรียกว่ากราฟทราเวอร์ซัลทีนี้การท่องเข้าไปในกราฟเนี่ยครับมันก็มีหลายกระบวนการนะครับซึ่งทุกท่าเนี่ยถ้ามองคอนเซ็ปต์ของอัลกอริทึมเนี่ยเราสามารถบอกว่ามันเป็นอัลกอริทึมตระกูล greedy ได้ทั้งหมดอย่างเงี้ย greedy อัลกอริทึมก็คือคราวที่แล้วเราพูดถึงคอนเซ็ปต์ของ greedy อัลกอริทึมแล้วถูกป่ะคุณเลือกดำเนินการตามลำดับของอะไรสักอย่างที่เลือกมาแล้วก็เลือกมาเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจทีหลังแล้วใช่ไหมครับเหมือนกันบ้านเนี่ยได้ทำหรือยังอ่านโจทย์หรือยังส่งวันนี้หรือเปล่าอ่านแล้วใช่ไหมครับสาธุหรือว่าเมื่อจะไปทำในเกมเดอร์ในเกรดเดอร์ก็ interval scheduling ตรงๆใช่ป่ะผมสอนอัลกอริทึมในห้องแล้วคุณก็ทำได้มีใครที่ไม่เห็นโจทย์ในเกรดเดอร์ไหมครับถ้ามีรีบบอกมานะครับผมแยกให้นะเป็นมันหายไปใช่ป่ะผมเรียกกลับมาให้ครับสยองไปดิอ้าวยังไม่ได้ส่งเลยอุตส่าห์เขียนเสร็จแล้วยังไม่ส่งเลยผมเปิดกันมาให้นะครับบทเขตวันนี้นะครับก็ไปส่งได้ไปยันรอบกันไอเดียพื้นฐานหนึ่งของการท่องไปในกราฟนะครับคืออัลกอริทึมที่เรียกว่า depth first searchนะหรือเรียกย่อๆว่า DFS แนวทางของ Depth First Search เนี่ยครับคือให้นึกยังไงดีนึกถึงว่าคุณอยู่ในเขาวงกตก็ได้ Maze Runner ดูยังดูแล้วยังผมยังไม่ได้ดูภาค2เลยครับผมดูแค่ภาคแรกก็เป็นการเซิร์ชในเข
ขาบางคนใช่ไหมครับเมดแลนเนอร์วิ่งเข้าไปแต่ผมไม่รู้ว่าในหนังอ่ะมันเซิร์ชแบบซิสเตมติกหรือเปล่าหรือว่าวิ่งเหมือนมั่วแต่มันน่าจะฉลาดพอที่จะมีการอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอยู่หรือว่าอัลกอริทึมหนึ่งที่คุณทำอาจจะพอทำได้ถ้าคุณติดอยู่ในเมสลันเนอร์ภาคแรกก็คือคุณก็รันเดฟเฟอร์เซอร์ถูกไหมผมอยู่ที่ห้องหนึ่งใช่ไหมครับมีประตูไปได้หลายทางเลยทำไงดีผมก็กระโจนไปที่หนึ่งก่อนโอเคผมก็รู้ว่าจาก A ผมมาถึง B ได้ตอนนี้ผมอยู่ที่ B แล้วทำไงดีถ้ามันยังมีทางไปที่นู้นที่นี่ผมก็กระโจนลงไปสักที่หนึ่งก่อนไปเรื่อยๆไปค้นทางลึกเดฟเฟอร์เซอร์จนกระทั่งผมไปตันอยู่ที่โหนดหนึ่งไปไหนไม่ได้แล้วไม่เจอทางออกด้วยผมก็ค่อยโอเคย้อนกลับมาแล้วก็จุดนี้มันมีทางแยกผมลองแยกไปดูทางอื่นละกันว่าค้นตรงไหนเห็นไหมฮะไอเดียการค้นทางลึกก็คือนึกถึงว่าตัวคุณเองอ่ะเดินไปทีละก้าวแล้วก็พยายามมุ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆจนกว่าเราไปไม่รอดแล้วค่อยแบ็คแทร็กกลับมาเพื่อที่จะหาทางอื่นไปอีกทีอันนี้คือไอเดียแบบคอนเซปต์แบบคอนเซปชวลมากๆเลยนะครับของเดฟเฟอร์เซอร์คือพยายามเดินไปข้างหน้าคืออะไรอ่ะพยายามทำโปรแกรมหรือความคืบหน้าให้ได้ไกลที่สุดถ้าผมสามารถเดินเข้าไปได้ปั๊บไปทางไหนได้ปั๊บผมจะเดินเข้าไปเลยทันทีนะครับเป็นคอนเซ็ปต์เชิง 3D เนี่ยทีนี้ถ้าเราจะเอา Dev Assert มา implement เราสามารถ implement มันได้ยังไงบ้างเนื่องจาก input เรามันเป็นกราฟนะครับเวลาคุณรัน dev first search ไปอ่ะมันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือสมมติผม search node c ไปใช่ไหมครับ node c นี่ search ไปแล้วแล้วก็วันข้างหน้าพอ backtrack กลับมาผมมาเจอว่าจาก a ก็มาถึง c ได้เหมือนกันแต่ที่ node c ผมเคยสำรวจจาก node c ไปแล้วเพราะนั้นถ้าผมเข้าไปสำรวจโนด C อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเสียเวลาโดยไม่จำเป็นถูกป่ะถ้าผมมองเห็นว่าที่โนด C นี้ผมเคยสำรวจไปแล้วว่ามันไปทางไหนต่อได้บ้างจาก A ผมเจอ C ตรงนี้ผมก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินมาสำรวจอีกแล้วเห็นไหมฮะเพราะนั้นวิธีการ implement เนี่ยนะครับผมก็อาจจะต้องมีตัวแปร array ชุดหนึ่งนะครับสำหรับไปติ๊กว่าโนดแต่ละโนดอ่ะผมเคยเข้าไปสำรวจมาแล้วหรือยังถ้ายังไม่เคยผมค่อยกระโจนตัวเองเข้าไปแล้วก็สำรวจโนดนั้นซะว่ามันแตกแขนงไปไหนต่อได้บ้างแต่ถ้าผมเคยสำรวจโนดนั้นแล้วผมก็ไม่ต้องกระโจนลงไปแล้วผมก็ข้ามไปเลยเข้าใจไหมฮะนะครับสมมติก่อนสมมติผมเก็บกราฟด้วย agency metric สมมตินะครับผมเก็บกราฟด้วย adjacency นะครับ metric เดี๋ยวเด็กนักเรียนนะครับหลักสูตรตั้งแต่ปี61ต้นไปจะได้เรียนเรื่อง computing algorithm เหล่านี้กันตั้งแต่ป.1เลยสุดยอดไหมป.1แต่ป.1ยังไม่ถึงขนาดกราฟเซิร์ชอย่างเงี้ยนี่จะโหดไปหน่อยแต่คอนเซ็ปต์เรื่องคอมพิวติ้งเนี่ยจะอยู่ในหลักสูตรตั้งแต่ป.1เสมือนกับวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยภาษาอังกฤษวิชาทั่วไปสุดยอดเลย
เดี๋ยวอีกสัก10ปีข้างหน้าลองไปแข่งเขียนโปรแกรมกับหลานๆดูเริ่มเขียนโปรแกรมด้วยกับป.4เริ่มเขียนโปรแกรมด้วยสแครปป.1 ป.2 ป.3 ก็จริงๆมีคอนเซ็ปต์เรื่องอัลกอริทึมแล้วแต่ว่ามันเป็นคอนเซ็ปชวลอยู่ว่าแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นยังไงเราจะคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนยังไงแต่ยังไม่ถึงจะเขียนโปรแกรมมัธยมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเขียน AI จะไม่ขนาดนั้นมาถ้าผมเก็บกราฟด้วย Uncertainty Matrix นะครับผมจะ implement depth search ยังไงนะครับผมก็อาจจะอย่างที่เมื่อกี้บอกผมบอกว่าผมต้องมีตัวแปรแล้วทุกอย่างที่เอามาติ๊กว่าโหนดเนี้ยผมเคยไปเดินไปสำรวจมาแล้วหรือยังถูกไหมฮะนะครับผมก็สมมุติผมเรียกตัวแปรนี้ว่า explore ละกันเป็น array นะครับ explore the ใส่ d ไปด้วยใส่ d แปลว่าถูกทำแล้วใช่ป่ะ explore the ก็คือถูกสำรวจแล้วหรือยังผมก็จะ initial ให้ explore u นะครับเป็น false ไปก่อนทั้งหมดเลยนะครับสำหรับทุกโนด for all ก็ไม่ต้องมีสำหรับ for all u มีสำหรับทุกโนดเลย u ที่อยู่ใน v นะครับ explore u เป็น false ไปก่อนนะครับแล้วไอเดียในการ implement depth search ที่ค่อนข้างเรียกว่าไงตรงไปตรงมาอย่างหนึ่งคือการ implement ด้วยลักษณะของ recursive function บางคนอาจจะรู้สึกว่าการเขียนโปรแกรมการเขียนฟังก์ชันแบบ recursive เป็นสิ่งที่ไม่ make sense เลยแต่จริงผมต้องบอกว่าในบางสถานการณ์นะครับ solution ที่เป็น recursion เนี่ยเป็น solution ที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาที่สุดเหมือนกันอย่างเช่นในแง่นี้สังเกตว่าถ้าพิจารณาสิ่งที่เราทำกันเมื่อกี้ที่เราคุยกันในระดับคอนเซ็ปชวลนะครับผมจะสำรวจว่าโนด A ไปถึงใครได้บ้างสิ่งที่ผมทำคือผมดูว่าโนด A ไปถึงโนดไหนได้บ้างแล้วผมกระโจนเข้าไปสำรวจทีละโนดถูกไหมฮะการที่ผมบอกว่าผมกระโจนเข้าไปสำรวจทีละโนดนั่นแหละคือการ recursive เรียก method สำรวจหรือ methodหรือฟังก์ชัน depth search เนี่ยแหละบนโหนดนั้นว่าเนี่ยการที่ผมกระโดดไปสำรวจที่โหนด B ก็คือการ recursive ไปเรียกตัวเองอีกครั้งหนึ่งที่โหนด B นั่นเองเพราะฉะนั้นการ implement ออกมาในลักษณะของ recursion เนี่ยครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่เรียกว่าต้องเรียกว่าตรงไปตรงมาในสถานการณ์นี้นะครับผมก็อาจจะสร้างเป็นฟังก์ชันนะครับชื่อว่า depth search เรียกย่อๆว่า DFS แล้วกันนะครับ DFS depth search ที่โหนด U สิ่งที่ผมทำนะครับอย่างแรกก็คือผมจะไปเซตก่อนว่าผมได้มาสำรวจที่โหนด U แล้วนะนี่นะครับแล้วผมต้องทำยังไงนะการสำรวจที่โหนด U ด้วย depth search สิ่งที่ผมต้องทำคืออะไรครับผมไปดูว่าโหนด U มีเส้นเชื่อมไปถึงใครบ้างผม recursive เข้าไป depth search ที่โหนดเหล่านั้นถูกไหมนะครับเพราะนั้นผมก็มี loop for นะครับผมจะเช็คได้ไงว่าโหนด U มีเส้นเชื่อมไปถึงใครได้บ้างผมก็ต้องวิ่งไปในอันนี้เราเก็บเป็น agency matrix ถูกป่ะผมก็ต้องวิ่งเข้าไปใน array แถวที่อยู่นั่นแหละดูซิว่าช่องไหนบ้างที่ติ๊ก1ใช่มั้ยครับช่องไหนติ๊ก1แปลว่าผมมีเส้นเชื่อมถึงโนดนั้นโอเคเพราะนั้น for each นะครับ v ก็ถ้านะครับArray ผมเรียกว่า ADJ แล้วกัน Agency Matrix นะครับแถ
แถวที่ U นะครับหลักที่ V มันเป็น1แปลว่ามีเส้นเชื่อมเหมือนกันแล้วนะครับและนะครับx for v เป็น false not if not not นี่นี่ใส่ not อย่างนี้นะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้า u มีเส้นเชื่อมไปถึง v และโนด v ยังไม่ถูกสำรวจถูกไหม x for v เป็น false แปลว่าโนด v ยังไม่ถูกสำรวจผมก็จะกระโจนเข้าไปสำรวจที่โนด V ทันทีผมก็กระโจนเข้าไป Defer Search V N if N for N function เพราะนั้นถ้าผมมีตัวแปร X for นะเป็น global variable อยู่ตอนแรก initial เป็น false ทั้งหมดนะครับผมอยากรู้ว่าจากโนด A สามารถเดินทางไปถึงโนดไหนได้บ้างผมก็เรียก defer DFS A ถูกไหมครับเมื่อทำงานเสร็จนะครับโนดไหนที่ explore ค่าใน array explore เนี่ยมันกลายเป็น true ก็แปลว่าโนดเหล่านั้นน่ะสามารถไปถึงได้จาก A ถ้าทุกโนดเป็น true หมดก็แปลว่ากราฟของเราเป็น connected graph ทุกโนดสามารถไปถึงได้จาก A เคลียร์ไหมครับถ้า explore จาก A ไปแล้วปรากฏว่าพอสิ้นสุดการทำงานแล้วมีบางโนดที่ยัง explore เป็น false อยู่ก็แปลว่ากราฟคุณมันไม่ connected เข้าใจไหมนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจถัดมาถ้าผมขอแทรกอะไรบางอย่างอย่างนึงนะครับแทนที่ผมจะมี array explore อย่างเดียวผมมี array อีกตัวชื่อว่า parent ด้วยนะ parent u นะครับให้เป็น null ไปก่อนนะสำหรับทุกโนด u นะครับทีนี้ทุกครั้งเนี่ยในขณะที่ผมสำรวจโนด U โนด U อยู่นะครับแล้วผมเห็นว่า U ไปถึง V ได้ V ยังไม่เคยถูกสำรวจแล้วผมจะกระโดดจาก U ไปสำรวจ V สเต็ปนั้นนะครับผมจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปว่าผมจะถือว่าโนด V เป็นลูกของโนด U ด้วยคือผมจะสร้างความสัมพันธ์ว่าแต่ละโนดของผมอ่ะมันถูกสำรวจมาจากเส้นทางไหนผ่านมาทางโนดไหนเห็นไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ผมอาจจะแทรกไปนะก่อนที่จะ defer search v นะครับผมแทรกเข้าไปตรงนี้ระหว่างที่ผมสำรวจ u ถ้าผมเจอว่า u มีเส้นเชื่อมไปถึง v ได้และ v ยังไม่เคยถูกสำรวจผมแทรกตรงนี้ไปนะครับ parent v เท่ากับ uเราค่อยกระโจนเข้าไป defer search v นะพออัลกอริทึม defer search ทำงานเสร็จนะครับข้อมูลใน array parent เนี่ยครับผมสามารถเอามาสร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่า defer search tree ได ย่อให้ DFS tree นะ defer search tree คืออะไรคือต้นไม้ที่แสดงการสำรวจแต่ละโหนดว่าเราผ่านมาทางโหนดไหนเห็นนะครับผมยกตัวอย่างกราฟตั้งต้นกราฟตั้งต้นของเราเลยนะครับกราฟนี้ BC D E ส
มมุติผมเริ่ม dev first search ที่ node c ก่อนเอาไปไหนอ่ะอันไม่อยู่แล้วครับโอเคครับผมเริ่มรันนะครับ dev first search ที่ node c ก่อนนะ c ก็จะไม่มี parent เป็น null ถูกไหมฮะทีนี้ถ้าพิจารณาจากอัลกอริทึม c จะมีเส้นเชื่อมไปถึงใครบ้างพอเจอว่าเฮ้ยมีเส้นเชื่อมไปถึง b ปั๊บผมกระโจนไป default search b เลยถูกป่ะผมก็จะเซต parent ของ b ให้เป็น c เพราะฉะนั้นถ้าผมเอาข้อมูลจาก parent ตรงนี้มาวาดผมจะมี node b ที่ parent เป็น c นะการ explore ที่ b ผมก็ recursive เข้าไป default search ที่ b ใช่ไหมครับ b มีเส้นเชื่อมไปถึงใครบ้างผมเจอเส้นเชื่อมไปถึง a ใช่ไหมผมก็ explorekระโดดไป explore a เลย set parent a ให้เป็น b ผมก็จะมี node a เป็นลูกของ node b วงขึ้นมาที่ a ไปถึงใครนอกจาก b ไม่ได้แล้วไปถึง b ได้แล้วแต่ b ก็ถูกสำรวจไปแล้ว explore b ถูกติ๊กไปแล้วเพราะนั้นที่ a ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยถูกป่ะก็วนลูปแล้วก็จบไปดื้อๆพอจบไปปั๊บลูปที่ b ทำงานต่อถูกไหมหลังจาก explore a เสร็จแล้วมีเส้นเชื่อมถึงใครบ้างมีเส้นเชื่อมถึง C แต่ C ถูก explore แล้วก็ข้ามไปมีเส้นเชื่อมถึง D ต่อผมก็กระโจนลงไป explore ที่ node D ต่อ set parent ของ D ให้เป็น B นะครับการ explore ที่ node D เจอใครบ้างครับเจอ B B explore แล้วเจอ C C explore แล้วเจอ EE เจอ C และ D ทั้งคู่ถูก explore หมดแล้วก็ไม่ทำอะไรใช่ป่ะวนลูปเสร็จวนลูปโดยปราศจากการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นพอลูปจบปั๊บก็ return กลับมาที่ node D ก็ไม่เจอใครแล้วก็ return กลับไปที่ node B ไม่เจอใครแล้วก็ return กลับไปคุณก็ได้ของออกมาตรงนี้คือต้นไม้ที่เรียกว่า dev first search treeที่เริ่มต้นจาก C นะครับแสดงการอะไรลำดับการสำรวจว่าเราไปถึงโหนดแต่ละโหนดผ่านทางใดสิ่งที่น่าสนใจก็คือในกราฟจริงๆนะครับอย่างแรกคือเส้นเชื่อมที่ปรากฏใน default search tree ต้องเป็นเส้นเชื่อมที่มีอยู่จริงในกราฟด้วยถูกไหมเพราะคุณวิ่งตามเส้นเชื่อมในกราฟไปอ่ะU มีเส้นเชื่อมไปถึง V คุณถึงจะกระโจนไป default search ที่ V ได้เพราะนั้นเส้นเชื่อมที่ปรากฏใน tree ต้องเป็นเส้นเชื่อมที่มีอยู่จริงในกราฟในทางกลับกันเส้นเชื่อมที่มีอยู่จริงในกราฟบางเส้นอาจจะไม่ถูกนำมาไม่ถูกแสดงเป็นเส้น parent ที่อยู่ใน default search tree อย่างเช่นในกราฟของผมมันมีเส้นที่เชื่อมระหว่างอะไรอีกอะ C กับD ถูกป่ะเส้นนี้เป็นเส้นเชื่อมที่มีอยู่จริงในกราฟแต่ไม่อยู่ใน default search tree นะมีอะไรอีก C กับ E ครบยัง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ครบแล้วนะสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณลองพิจารณาเส้นเชื่อมที่ไม่ปรากฏใน default search tree นะครับอันนี้คือตัวอย่างกราฟของผมนะแล้วดูหน่อยว่าคุณสมบัติของเส้นเชื่อมเหล่านี้มันมีอะไรน่าสนใจบ้างผมถามอย่างนี้ดีกว่าถามแบบเมื่อกี้อาจจะตอบไม่ถูกเป็นไปได้ไหมที่หลังจากผมมีกราฟหนึ่งกราฟ G อะไรไม่รู้นะผมหยิบโหนด U มาแล้วรัน Dev First Search บนโหนด Uนะครับแล้วผมก็จะได้ default search tree ออกมาถูกไหมครับ default search tree ก็อาจจะยังไงก็แล้วแต่เต็มไปหมดเลยแน่นอนว่าเส้นเชื่อมที่อยู่ใน default search tree จะต้องเป็นเส้นเชื่อมที่มีอยู่จริงในกราฟคำถามคือ
แล้วก็มันอาจจะมีเส้นเชื่อมที่มีอยู่จริงในกราฟบางเส้นที่ไม่ปรากฏใน Dev Search Tree ใช่มั้ยครับคำถามคือเส้นเชื่อมเหล่านั้นหน้าตาแบบนี้ได้มั้ยเส้นเชื่อมที่มีอยู่จริงในกราฟแต่ไม่ปรากฏใน Dev Search Tree ต้นนี้นะครับเป็นเส้นเชื่อมที่มันสามารถเชื่อมโหนดลักษณะนี้ได้มั้ยครับ2โหนดนี้เป็นไปได้หรือเปล่ามีคนตอบว่าไม่ได้ทำไมไม่ได้ครับมีใครฟังเรื่องไม่รู้เรื่องบ้างไหมครับลองนึกตามนะสมมุติว่าคือ Dev Search Tree ผมก็ไม่ได้บอกลำดับว่าโหนดฝั่งไหนมันถูกเซิร์ชก่อนนะเอางี้สมมุติว่าเซิร์ชจากซ้ายก่อนแล้วกันนะครับแปลว่าผมเซิร์ชที่ U ใช่ป่ะ U recursive มาเซิร์ชที่โหนดนี้ถูกไหมครับโหนดนี้ recursive มาเซิร์ชที่โหนดนี้โหนดนี้ไปไหนไม่ได้แล้ว backtrack กลับไปใช่ป่ะลงมาเซิร์ชที่โหนดนี้ถ้าเส้นเชื่อมสีฟ้ามันมีอยู่จริงในกราฟDev-first algorithm ของคุณเนี่ยที่โหนดเนี่ยมันจะรีเทิร์นตัวเองกลับไปดื้อๆแบบนี้ไหมไม่ถูกไหมครับถ้าเส้นเชื่อมสีฟ้ามันมีอยู่จริงในกราฟแปลว่าจังหวะที่ผมเซิร์ชโหนดผมเซิร์ชโหนดนี้โหนดนี้สมมุติเรียกว่า Wโหนดนี้ W แล้วกันโหนดนี้โหนด X นะครับถ้าผมเซิร์ชมาตามลำดับนี้นะครับจังหวะที่ผมค้นเซิร์ชที่โหนด W ครับผมจะต้องเห็นว่า W มีเส้นเชื่อมไปถึง X ถูกไหมครับแล้ว X ยังไม่ถูกค้นเพราะนั้น Dev Search Algorithm ของผมจะต้องกระโดดไปเซิร์ชที่โหนด X โดยเซต parent ของ X ให้เป็น W ถ้าเส้นเชื่อมนี้มันมีอยู่จริงถ้าเส้นเชื่อมสีฟ้านี่เส้นนี้ถ้าเส้นนี้มีอยู่จริงแต่ว่าสเต็ปที่ผมค้น W ผมต้องเจอว่า W สามารถกระโดดไปหา X ได้โดยที่ X ยังไม่ถูกค้นมาก่อนเพราะนั้น Dev Search Algorithm ของผมจะต้องกระโจนเข้าไปrecursive คนที่โหนด x ต่อทันทีโดยเซตให้ parent x เป็น w เพราะนั้นเราจะไม่เส้นเชื่อมแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้เห็นไหมฮะต่อให้ในทางกลับกันต่อให้โหนด x เป็นโหนดที่ถูกค้นก่อนก็สมมุติผมค้นจากขวามาซ้ายใช่ไหมครับ x ค้นลงไปข้างล่างเสร็จแล้ว return กลับมาถ้ามันมีเส้นเชื่อมเส้นนี้ต่อแปลว่า x ยังไม่ return ตัวเองกลับไปหาโหนดอยู่จะต้องกระโดดมาค้น W ก่อนด้วยโดยเซตให้ W เป็นลูกของ X ด้วยเพราะนั้นเส้นเชื่อมที่ข้ามเรียกว่าไงข้ามเผ่าพันธุ์ใน tree เนี่ยครับไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงใน Dev Search Tree เพราะนั้นเส้นเชื่อมโดยสรุปนะครับเส้นเชื่อมที่ไม่อยู่ใน Dev Search Tree เนี่ยครับที่มีอยู่จริงในกราฟเนี่ยลักษณะที่จะเป็นได้มันเป็นได้แบบเดียวเท่านั้นคือจะต้องเชื่อมระหว่างโหนดที่เป็นบรรพบุรุษกับลูกหลานของตัวเองเท่านั้นไม่มีทางเชื่อมแบบข้ามเผ่าพันธุ์ได้เห็นไหมฮะบางทีไอ้คุณสมบัติแบบนี้ครับก็เป็น property ที่ถูกนำไปใช้ในการพิสูจน์ความจริงอะไรบางอย่างได้เพราะนั้นผมอยากให้สังเกตเอาไว้นะครับเดี๋ยวหลังเบรกเราจะมาดูsearch algorithmอีกอันหนึ่งคือ breadth first search ซึ่งแน่นอนว่าไอ้คุณสมบัติของเส้นเชื่อมที่โผล่ขึ้นมาแบบนี้มันก็จะไม่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเราสามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้ในการเอาไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอะไรบางอย่างได้นะครับก่อนที่จะเบรกนะครับผมขออนุญาตกลับมาที่อัลกอริทึมนี้ของเรานะครับ breadth first search บน agency metric นะครับวิเคราะห์เวลาทำงานกันสักหน่อยสิวิเคราะห์เวลาทำงานสักหน่อยเสร็จแล้วค่อยไปเบรกกันอันกรณ์นี้
ใช้เวลาทำงานเท่าไหร่อันกองมันเป็น recursive คุณอาจจะรู้สึกว่าวิเคราะห์ยังไงพอเป็น recursive ยังไม่ต้องนึกถึง recursive ก็ได้ครับลองนึกว่าณสเต็ปเอางี้ลองไม่ต้องสนใจคำสั่งที่มัน recursive ไปเรียก defer search ที่โหนดอื่นแล้วกันมองข้ามไปคำสั่งที่เหลือใช้เวลางานเท่าไหร่ x for u set เป็น true ตรงนี้ o 1ใช่ไหมวนลูปเนื่องจากเราเก็บเป็น adjacency metric ใช่ไหมครับเพราะนั้นลูปนี้การันตีว่ารัน n รอบแน่นอน n รอบไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นนะครับเงื่อนไขในนี้เช็คได้เงื่อนไข if ตรงนี้เช็คได้เร็วแค่ไหนครับ u กับ v มีเส้นเชื่อมถึงกันไหมเราเก็บเป็น adjacency metric เพราะนั้น o 1เข้าถึง array แถวนี้ช่องนี้รู้เลยใช่ป่ะ o 1ใช่ไหมครับโหนดนี้ถูก explore หรือยังดูใน array explore รู้เลยเหมือนกันเพราะนั้นเงื่อนไขตรงนี้นะครับเช็คได้ใน o 1นะครับเพราะนั้นข้างในตรงนี้ทำได้ใน O1 ถ้าผมไม่สนใจเวลาของการเรียกตัวเองตรงนี้นะครับ O1 n รอบเพราะนั้น DFS ที่โหนดหนึ่งผมเสียเวลา ON ใช่ไหม ON สำหรับการ run defer search ที่โหนดที่1โหนดนะครับทีนี้มันมีการเรียกตัวเองไปคำถามคือถ้าผมมองว่าแต่ละโหนดผมจะถูกฟังก์ชันนี้เรียกใช้งานกี่ครั้งมากที่สุดมีทางไหมที่จะมีโนดไหนโดน recursive มาเรียก DFS ที่โนดเดิมเนี่ยมากกว่า1ครั้งเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะอันกอร์เราเช็คก่อนว่าโนดก่อนที่จะกระโจนเข้าไป recursive เราเช็คก่อนว่าโนดนั้นมันถูก explore ไปแล้วหรือยังถูกไหมถ้ายังไม่ถูก explore เราค่อยกระโจนไป DFSV ซึ่งพอไปคลี่ให้ DFSV ออกมามันก็จะมี ON ของมันอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเรียกตัวเองเรียกอะไรต่อไปใช่ไหมฮะเพราะนั้นสังเกตว่าแต่ละโหนดนะครับมีสิทธิ์ที่จะโดนฟังก์ชันนี้เรียกใช้ไม่เกิน1ครั้งรวมแบบการ recursive ทุกระดับชั้นเลยครับทุกโหนดจะถูกเรียกฟังก์ชันไม่เกิน1ครั้งการเรียกฟังก์ชันแต่ละครั้งจะมีเวลาการทำงานที่สเต็ปของมันเองเนี่ย ON เพราะนั้นคุณมี N โหนดแต่ละโหนดการเรียก1ครั้งเสียเวลา ON แล้วคุณมี N โหนดแต่ละโหนดถูกเรียกไม่เกิน1ครั้งกรณีเลวร้ายที่สุดก็คือทุกโหนดถูกเรียกโหนดละ1ครั้งใช่ไหมครับการเรียกครั้งนึงเสียเวลา ON คุณมี N โหนดก็โหนดละ1ครั้งก็รวมก็ N ครั้งใช่ป่ะ1ครั้งเสียเวลา ON เพราะนั้นการทำงานรวมนะครับเวลารวมที่คุณใช้ก็เป็น big O(n) กำลัง2กรณีเลวร้ายที่สุดเห็นไหมฮะนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับขอใช้เวลาไม่มากไม่เกิน5นาทีนะครับแล้วเรากลับมาดูการ implement defer search ด้วยวิธีการอื่นแล้วก็มาดู defer search กันต่อไปอัลกอริทึมหนึ่งเบรกได้